ทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชธถัมก็ได้มีการเรียกทีมงานเข้ามาพูดคุยมาประชุมกันหลังจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองตําแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะคุณนวลพันธ์ล่าซ้าหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชธถัมได้เรียกทุกฝ่าย ภายใต้สมาคมมาประชุมร่วมกันทันทีเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะคะที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองสภากรรมการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศการประชุมก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มนวยการฝ่ายและหัวหน้าฝ่ายแนะนาตัวรายงานภารกิจความรับผิดชอบอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งของทางสมาคมและบริษัทไทยลีกจำกัดนะคะ นอกจากนี้มาดมแป้งยังมอบนโยบายการทำงานของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับองค์กรรวมถึงให้กำลังใจคนทำงานซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันและความคาดหวังของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศด้วยการพร้อมรับฟังและพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะคะขณะเดียวกันสื่อสายกีฬาได้รายงานข่าวว่างานแรกของการเป็นนายกสมาคมคือการทำงานเชิงรุก ในการแก้ปัญหาเรื่องผู้ตัดสินและงานต่อไปถ้าทำได้ก็อยากจะเพิ่มเรื่อง VAR ลงไปในการแข่งขันฟุตบอลระดับไทยลีก2และไทยลีก3ด้วยเพราะต้องการการยกระดับวงการฟุตบอลลีกให้แข็งแกร่งทั้ง3ลีกค่ะอีกเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นวาระเร่งด่วนนะคะคือเรื่องการเงิน ตอนนี้ได้สั่งการให้สภากรรมการเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาตรวจสอบเอกสารด้านการเงินทั้งทรัพย์สินหนี้สินและสัญญาผูกพันต่างๆก่อนที่จะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องเพราะว่าเนเรื่องของความโปร่งใสสภากรรมการจะต้องได้รับรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวในเชิงอื่นๆก็ต้องรู้ให้เท่ากันทุกคนนะคะส่วนการวางตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งประธานพัฒนาเทคนิค เลขาที่การสมาคมรวมถึงประธานบริษัทไทยลีกจำกัดนั้นก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมสภากรรมการครั้งที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ